my way ใช่ไหมคะก็เราก็เคยผ่านเวนี้มาเราก็ผ่านมาตั้งแต่เด็กก็คือมีหลายเวของเราอะแล้วคนก็ถามว่าตกลงเราเลือกเวไหนเราก็ยังเลือกไม่ได้สักเวเราก็เลยโอเคงานนี้เป็นงานที่รวมตัวคนที่จะบอกว่าทั้งเคยเป็น LGBT ด้วยหรือเป็นอยู่ด้วยหรือไม่เป็นแต่รักเนาะเพราะเดี๋ยวนี้โลกเราคือต้องบอกว่าประเทศเราก็เปิดกว้างมากขึ้นกับ LGBT เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องน่ารักไปหมดคืออย่างซันนี่ก็เพื่อนทั้งหมดเนี่ยก็เกย์ก็ตุ๊ดอะไรอย่างนี้กันหมดเลยในส่วนตัวเรามองเรื่องนี้ยังไงมองว่าเป็นเรื่องสนุกมากเขาซ้อนหลังกันเลยอะคะมองว่าเป็นเรื่องสนุกคืออันดับแรกก่อนต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรามีเพื่อนแบบหลายๆคนที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเราจะชอบแบบเฮ้ยปาดิ้งกันปาร์ตี้กันเพราะว่าคนแบบเนี้ยคือประเภทที่เป็น LGBT เนี่ยจะบอกว่าเป็นประเภทที่สนุกพร้อมจะสนุกทุกเมื่อและคำพูดคำจาหรืออะไรก็แล้วแต่คือสนุกมากอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรักคนแบบนี้คือเราจะมีแต่เพื่อนแบบนี้หมดเลยในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความคือบางคนอะไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะเรามองนะแต่ว่าอย่างตัวส่วนตัวสนีอะสนีอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบนี้มาตลอดเราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเรามองเป็นเรื่องน่ารักด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเขาก็เหมือนเพศหญิงเพศชายปกติแหละเวลาเขาทำอะไรให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเดาไม่ออกว่าเอ๊ะใครเป็นแมนกว่าใครเป็นสาวกว่าใครลุกใครลับว่างงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องลึกๆของเขาที่เราเนี่ยถ้าเกิดไม่สนิทจริงเขาก็คงไม่เล่าให้เราฟังหรอกแต่ว่าเมื่อเรามีเพื่อนอ่ะเพื่อนจะเล่าให้เราฟังไงแต่บางคนจะไม่เข้าใจไม่เก็ตตรงนี้แล้วกับเรานี่คือยังไงครับเวไหนก็เป็นเวสับสนบ้างมีสับสนบ้างบางครั้งบางทีก็หันไปโอ๊ยผู้หญิงคนนี้เท่จังน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าเรามีเชื้อไงเรามีเชื้อกินพาราก็ไม่หายไอเชื้อแบบเนี้ยเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนที่เป็นหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเคยชินกับเพื่อนที่เป็นทอมรุ่นพี่ที่เป็นทอมรุ่นพี่ที่เป็นดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าจำกัดว่าโอ๊ยเราต้องคบทอมอย่างเดียวนะแต่ก่อนว่าคบมาหมดทั้งผู้หญิงทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่คือตอนนี้เหมือนเราจะไปทางคือคนถามว่าไปทางผู้ชายไหมก็มันก็ต้องมีบ้างนะแบบโผล่เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยโผล่แบบแวมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเราสนุกไหมถ้าเราสนุกก็โอเคได้อะไรเงี้ยแฮปปี้ไหมกับคนนี้เพราะว่านานแล้วคือแฮปปี้ไหมเราว่าความรักเป็นเรื่องแฮปปี้หมดถ้าเกิดไม่แฮปปี้เราว่ามันก็จะเป็นภาระในชีวิตแต่ว่าโดยมุมมองของเราอะเรารู้สึกว่าถ้ามันยังไม่ถึงแบบจุดที่มันจะลงเอยเป็นบั้นปลายจริงๆเราจะไม่ค่อยอยากที่จะแบบเปิดเผยเท่าไหร่เพราะเรากลัวว่าวันนึงเราเกิดแบบไปเจอลูกค้าของเราที่เป็นลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาหาเราแล้วอุ๊ยเธอไม่ใช่แล้วเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่นะข้างขึ้นข้างแรมฉันก็ยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปลี่ยนไปมั้ยหรือว่าเราไม่เปลี่ยนเลยหนูเหมือนเดิมที่เรามีแฟนเป็นผู้ชายคนนึงบอกว่าอุ๊ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่หรอกหนูคบทั้งเพื่อนผู้ชายทั้งเพื่อนผู้หญิงหมดเลยเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ลงประเด็นว่าเฮ้ยเราณวันนี้เรามีแฟนเป็นผู้ชายหรือณวันนี้เรามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแบบไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เลยเพราะตั้งแต่เด็กๆเราก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดคือเดี๋ยวหญิงบ้างเดี๋ยวชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือมีเป็นผู้ชายตอนนี้ไม่ต้องลงเอยใครทั้งนั้นเราจะไม่ลงเอยกับใครทั้งนั้นจนกว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นคนที่เขาคบสับสนนะว่าเขาจะมั่นใจไหมว่าเอาไม่ต้องคนที่เขาคบไม่ต้องคนที่เราคบสับสนเราก็สับสนเราก็ยังสับสนแต่ว่าเราแฮปปี้ค่ะเราแฮปปี้กับจุดที่เราเป็นอยู่แล้วก็คนที่เข้ามาอยู่กับเราคนที่เข้ามาคบเราเขาก็เข้าใจในจุดที่เราเป็นด้วยอันนี้มันเป็นโชคดีของซันนี่นะว่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วเขารับได้หรอคนที่มาคบกับเราเขารับได้หรอเราจะเพศไหนหรืออะไรยังไงกันแน่แต่ว่าโชคดีว่าคนที่เข้ามาหาเราทุกคนเขารับได้กันหมดเขามีตั้งคำถามไหมก่อนที่เขาจะมีตั้งคำถามไหมไม่เคยแต่จะเป็นคนรอบข้างเขาเป็นคนตั้งคำถามคนรอบข้างของคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี้ยตั้งถามว่าเอ้ยตกลงมันเพศไหนกันแน่มันใช่หรือเปล่าใช่แต่คนที่คบกับเราเขาไม่ค่อยมีคำถามหรอกกลัวไหมอ่ะว่าการที่เขาถูกทักคำถามเขาก็อาจจะแบบกดดันว่าแบบเอ้ยสนุกไม่มั่นใจไม่ใช่แค่เขาที่กดดันเราก็กดดัน ในการจะตอบคำถามเขาว่าเราจะเอายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยคือเอายังไงนั่นไงไม่แล้วเราตอบเขายังไงไม่ต้องมาถามฉันคือหนูก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนี่หนูพูดจริงหนูว่าหนูสามารถจะกลับไปเวเดิมได้เวเดิมได้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าอะไรแล้วจะทำยังไงอ่ะหนูถึงบอกว่าหนูถึงบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยคือมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมั่นคงกับสิ่งที่เรามีแค่ไหนเราแค่ไหนอะไรเงี้ยมันคือมันเรียกว่าความรู้สึกมากกว่าสมมติวันนึงหนูเจอผู้หญิงแล้วแบบหนูเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยอ่ะมันก็ไม่แปลกนะถ้าอยู่ดีหนูจะวนกลับไปจูงมือผู้หญิงอีกมันก็ไม่แปลกแต่ถ้าณวันเนี้ยหนูยังรู้สึกดีกับใครอยู่มันก็คือเรื่องของคนนั้นแล้วเราให้ความมั่นใจเขาคนนั้นยังไงบ้างว่าฉันยังรักเธออยู่นะถ้าแบบมีคนคบใช่ไหมคือสันนิษฐานการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคือเหมือนแบบเอ้ยก็เราก็อยู่กันแบบอย่างเงี้ยคุยกันทุกวันหรืออะไรกันทุกวันมันก็ชัดเจนพออยู่แล้วเพราะเราเป็นคนงานเราก็มีทุกวันอยู่แล้วค่ะไม่มีเวลาที่จะไปแบบว่าคนนั้นทีคนนี้ทีหรอกเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เข้ามากับเราเราก็บอกว่าเราจริงใจทุกคนนะไม่ได้แบบว่าหล่อแหล่แบบเอ้ย
เดี๋ยวเธอเดี๋ยวไปคนนั้นเดี๋ยวไปคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างนั้นสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดอย่างนี้ไม่จะเปิดปิดเฉพาะเวลาแบบโมโหหรือแบบทะเลาะหรือแบบอะไรก็เดือดก็มีเปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเปิดเปิดปิดปิดบ้างแต่ว่าณทุกวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถามว่าให้เลือกเพศเลยบอกเลือกไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยคบเผื่อเลือกนะไม่เคยคบเผื่อเลือกแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าสมมติว่าถ้าจบจากคนนี้หรือจบจากคนไหนไหนไปจะเป็นใครเนี่ยหนูตอบไม่ได้แสดงว่าสังเกตนะว่าถ้ามีแฟนคือจะคบคนละคนเพศละคนเพศคนละเพศเพศเพศละคนเพศละคนใช่คนก็ไม่ได้แสดงว่าต้องมีเพศสิ่งนั้นอ๋อใช่คนหนึ่งก็เพศหนึ่งไปอ่ะจบเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอยู่ก็ยังคนนั้นก็เป็นแฟนผู้ชายก็ใช่ก็จะคนนั้นก็มีจบใช่จะเป็นอย่างงี้คือชอบเคลียร์แล้วแบบให้จบไปทีละคนทีละคนมากกว่าเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากโดนแบบนั้นเหมือนกันที่แบบคนมาคบซ้อนหรืออะไรอย่างงี้เหมือนกันแต่เราห่างหายจากความที่คบก็คือคบที่เดียวกันมานานแล้วห่างไม่นานล่าสุดไม่นานปีได้มั้งประมาณไม่นานแปลว่าคนก่อนหน้านี้ไม่นานเป็นผู้หญิงใช่ก็คือล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ชายไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่บอกว่าเป็นต่างเพศละกันเป็นต่างเพศแต่เขาหล่อด้วยนะเรานี่นะเขาเป็นต่างเพศแต่ว่าไม่นานเราไม่ได้ห่างหายจากตรงนี้นานแล้วก็อาจจะเพราะว่าทุกคนเห็นว่าเราแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เดินกับทอมบ้างเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้บ้างที่ช่วยอธิบายความสัมพันธ์นี้บางคนรู้สึกว่าเราโดนผู้หญิงทำร้ายมาด้วยกันก็เลยแบบว่าหันไปชอบผู้ชายไม่เกี่ยวเลยไอ้ประเด็นเนี้ยนะสันนิว่ามันไม่ใช่อาการความรักมันไม่ใช่เรื่องของการเข็ดนะมันไม่มีความเข็ดนะคือทุกคนมีความรักแบบอกหักปุ๊บอ่ะพอบอกโอ๊ยเข็ดจังเลยไม่จริงเดี๋ยว2วันมีใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ที่ความเข็ดมันอยู่ที่ว่าเราเหมือนแบบเราผิดหวังมากน้อยแค่ไหนพอเราผิดหวังปุ๊บเราก็ลองเปลี่ยนทางดูบ้างมั้ยเผื่อว่าทางนี้จะดีเผื่อว่าทางนี้จะจริงใจอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนั่นคือความรู้สึกของทุกคนสันนิว่าแล้ววันนี้ทางที่เราเลือกเป็นยังไงบ้างทางที่เราเลือกก็โอเคแฮปปี้แต่ถามว่าจะเป็นทางสุดท้ายมั้ยตอบไม่ได้ก็ดูอยู่ผมไม่เสียใจหรอกเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้ 3-4 คนอ่ะนะที่ดูอยู่ที่ดูอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะรักทุกคนเรามองชีวิตคู่ของเราเป็นยังไงบ้างจะตายไปบ้างกลัวมากเลยนะเป็นคนกลัวชีวิตคู่มากเพราะว่าเราอยู่กับแม่2คนใช่มั้ยเราก็คิดแบบคิดไปข้ามขั้นเราว่าถ้าเราเกิดมีชีวิตคู่ขึ้นมาเราก็จะต้องแบบไปมีเวของเราอ่ะ my way อ่ะนึกออกมั้ยแต่ว่าณวันนี้เรายังแฮปปี้กับเวนี้อยู่เวที่แบบเราได้แบบปิ๊งกับเพื่อนอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็มีคนคบด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็เลยเลือกเวนี้ไม่ได้อยากไปถึงขั้นนั้นไม่เคยมองเลยอ่ะไม่เคยมองว่าแบบเฮ้ยแบบอยากมีลูกข้ามไปเลยได้ไหมจุดเนี้ยแบบข้ามไปมีลูกเลยได้ไหมผัวไม่ต้องได้ไหมหรืออะไรเงี้ยโอ้ผัวเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเนี้ยผัวเป็นผู้หญิงก็มีลูกได้ไงตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยใช่ป่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วว่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เลยบอกว่าที่แบบเราอยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยทำไมคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตกลงคบใครกันแน่วะชายหรือหญิงหรืออะไรทีนี้บอกว่าความรักนะมันไม่เกี่ยวเลยมันคือ my way เลยวันนึงอ่ะที่คุณชอบผู้ชายอยู่คุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ดีก็คลิกกับผู้หญิงเฉยเลยหรือบางคนที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบชอบผู้ชายด้วยกันอยู่ดีวันนึงเฮ้ยหรือว่าเราชอบผู้หญิงบางคนมันไม่มีทางรู้มันไม่มีทางรู้เฮ้ยมันมีจริงๆมันมีนะคะไม่มีอันเนี้ยไม่อันเนี้ยเป็นเวสุดทางแล้วไงแต่บางคนเขาเวครึ่งครึ่งยังค้นหาตัวเองไม่เจอมันเป็นเวแบบครึ่งครึ่งอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ต้องตกใจเพราะว่าสันนี้ทำรายการจีบหนูหน่อยหนูอ้อยไม่เป็นอะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายมาตลอดชีวิตเลยแล้วอยู่ดีวันนึงก็แบบนอนโรงพยาบาลแล้วก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้แบบทำร้ายตัวเองตื่นขึ้นมาร้องไห้ว่ากูเป็นตุ๊ดซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดทุกคนแบบรับกันได้หมดแล้วนะปัจจุบันเนี้ยค่ะหรือว่าที่วันที่หมอดูเคยบอกกันนี้ไว้ว่าเราจะตายด้วยอายุเท่าไหร่เราเลยไม่คาดหวังเรื่องความรักไว้ไม่แต่ว่าเราก็หาสมบัติไว้นะเราก็หาสมบัติเพราะเรากลัวว่าก่อนเราตายเราจะบาดเจ็บอะไรมากมายแล้วก็หาสมบัติไว้เผื่อคนมาดูแลเราแต่ว่าถามว่าเรากลัวไหมนะทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็เลยแบบโอเคจะทักมายังไงจะตายหรือจะไม่ตายหรือจะอะไรก็แล้วแต่สันนิว่าใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดีสุดเลยแต่ไม่เคยมองอนาคตว่าแบบสันนิมองไปแต่ละวันเลยพี่คือเราหนูก็ไม่รู้นะสมมติเดือนหน้าหนูอาจจะแบบเฮ้ยอยากแต่งเว้ยหรือปีหน้าหนูอาจจะอยากแต่เนี่ยหนูไม่ได้วางแผนตัวเองไว้ไม่ได้คิดไว้ทั้งนั้นที่ตัวเองก็อายุแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่งกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เฉยๆอะค่ะเราก็แฮปปี้อยู่เราทำงานด้วยแหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะ